สวัสดีครับวันนี้เราจะมาทำการทดสอบลำโพงด้วยกัน2ตัวนะครับผมเห็นว่าหลายคนชอบมาถามครับพี่ถ้าแนะนำลำโพงให้ผมหน่อยผมก็เลยไปไม่รู้ว่าจะแนะนำลำโพงอะไรดีครับจริงๆผมก็มีเยอะแยะเลยนะหนูเต็มเลยลำโพงกองๆไว้แถวนู้นอีกเพียบเลยแต่ว่าวันนี้เรามาแนะนำ2ตัวนี้กันก่อนครับเพราะว่ามันเป็นลำโพงที่เหมาะสำหรับสายแคมปิ้งครับสายแคมปิ้งเพราะว่ามันสวยครับมันดีไซน์ทรงเป็นแบบคลาสสิกเหมาะสำหรับพกพากันครับผมก็เลยแนะนำอยู่ที่2รุ่นนี้ครับเป็นลำโพงตัวแรกก็คือเป็น Marshall Kilburn ครับ Kilburn 2ตัวนี้ Kilburn 2สเปคอยู่ที่แค่36วัตต์ส่วนอีกตัวนึงครับเป็น Marshall Emberton ครับนี่ตัวนี้สเปคจะอยู่ที่20วัตต์ครับโดย2ตัวนี้ก็ขนาดมันจะแตกต่างกันครับแต่ว่าขนาดมันไม่ได้ใหญ่เลยนะขนาดมันเล็กนิดเดียวครับเหมาะสำหรับพกพาผมเลยมองว่ามันเป็นลำโพงสำหรับแคมปิ้งอ่ะเราไม่ต้องไปลั่นให้กวนใจชาวบ้านเขาเนี่ยหลายคนชอบเอาลำโพงใหญ่ลำโพง DIY ตัวใหญ่ๆไปเปิดแล้วบางทีมันก็ดังเกินไปอ่ะดังเกินไปก็ไปรบกวนพวกสายแคมปิ้งพวกเต็นท์ข้างๆหรือกลุ่มข้างๆเขาครับก็เลยวันนี้ก็เลยมาแนะนำตัวที่พกพาสะดวกขนาดไม่ได้ใหญ่มากขนาดเล็กแล้วก็เสียงดีครับโดยราคามันจะแตกต่างกันอยู่นะตัวนี้ Marshall Kilburn 36วัตต์ราคามันจะอยู่ที่ประมาณ 9,900 บาทราคาศูนย์ไทยนะครับ9,900 บาทส่วนตัวนี้ถ้าเป็น Marshall Kilburn อันนี้จะเป็นรุ่น1นะตอนนี้มันเป็นรุ่น2แล้วราคาจะอยู่ประมาณ 6,000 บาทครับตัวนี้ก็เทียบกันแล้วกัน 6,000 กับ9 6,000 อันนี้ 10,000 ก็ต่างกันอยู่ประมาณ 4,000 ครับส่วนเสียงนั่นแหละเดี๋ยวมาฟังกันเองดีกว่าแล้วเดี๋ยวผมค่อยสรุปให้ฟังส่วนข้อแตกต่างมันนะครับของตัว Kilburn นะครับข้อดีของมันก็คือมันมีวอลลุ่มที่เป็นแบบว่าอนาล็อกที่เราสามารถปรับได้เลยปรับได้ง่ายอ่ะปรับวอลลุ่มให้มันดังหรือว่าปรับเบสให้มันดังหรือมันเบามันได้ครับแล้วก็มีปรับทั้งโทนเสียงแหลมนี่ทั้งโทนเสียงแหลมแล้วก็ทั้งเบสได้ครับแล้วก็เรื่องแบตเตอรี่นะครับเรื่องแบตเตอรี่ยังไงตัวใหญ่ก็แบตอึดกว่าครับตัวนี้มันก็เคมได้ทั้งคู่เลยนะถ้าเราเปิดไม่ดังมากอ่ะมันเคมได้ฟังได้ทั้งหมด24ชั่วโมงเอ้ย20ชั่วโมงครับเนี่ยถ้าผมจำไม่ผิดนะทั้งคู่เลยฟังได้ประมาณ20ชั่วโมงกรณีที่เราเปิดเบาๆครับส่วนทั้ง2รุ่นก็จะมีลำโพงด้านหลังด้วยกันทั้ง2รุ่นเช่นกันเนี่ยตัวนี้ก็จะมีลำโพงข้างหลังอีกดอกนึงนี่ตรงนี้จะมีลำโพงเป็นออกแนวเสียงกลางอีก1ดอกแล้วมันก็จะใช้เบสจากตัวนี้ก็คือเราสามารถฟังได้ทั้งข้างหน้าข้างหลังนะครับแต่ว่าตัวนี้ข้างหน้าจะดังดีกว่านะดังดีกว่าข้างหลังแต่ว่าส่วนตัวนี้อันนี้ก็จะมีลำโพงทั้งหน้าหลังเหมือนกันนะด้านหน้าก็จะมี1ดอกตรงนี้แล้วก็จะเป็นพาสซีฟทรงสี่เหลี่ยมยาวๆอีกอันนึงด้านหลังก็เหมือนกันครับมันจะไขว้กันดอกก็จะอยู่นี่พาสซีฟก็จะยาวอยู่ข้างหลังนี่ก็คือฟังได้ด้านหน้าและด้านหลังเสียงจะเหมือนกันของตัวนี้โอเคเรามาฟังเสียงกันดูดีกว่าเนาะว่าเสียงจะเป็นไงผมก็ไม่รู้จะเพลงอะไรทดสอบเดี๋ยวเราทดสอบกับเพลงง่ายๆแล้วกันเพลงของคุณราชันแล้วกันทดสอบให้ฟังกันเลยครับผมก็ทำการเชื่อมต่อแล้วนะครับนี่ครับเอาเพลงของคุณราชันมาทดสอบกันก่อนเป็นเพลงลูกทุ่งนะครับตอนนี้ถึงแสนวิวแล้วโอ้ฟังกันเยอะเกินตอนนี้เห็นปะถึง156วิวแล้วครับ11ปีแล้วเฉลี่ยแล้วคนฟังประมาณปีละหมื่นคนโอเคมาฟังกันเดี๋ยวผมจะขอไปเป็นตัวเล็กก่อนดีกว่าเราจะได้เทียบกันง่ายๆนะเดี๋ยวเราจะฟังกันที่ตัวเล็กก่อนครับโอเคนะตอนนี้ก็อยู่กับตัวเล็กก่อนนะครับทอดผ่านบางตาปิดภาพของน้องตรงหน้าแต่ว่าไม่อาจกั้นใจพี่ยังยืนมองส่งน้องหลับสองเราต่างเป็นแรงใจความหวังแม้ใครสู้ทนปากก็แค่นี้เองนะแรงงานจนของคนก่อสร้างจับมือน้องเดินเคียงข้างบนทาง
รักอันมืดมนน้อยวาสนาชินชารู้ค่าของคนบางครั้งเหน็ดเหนื่อยเหลือทนขอหน้ามนทนให้แรงใจหยาดเหงื่อแรงงานเปลี่ยนมันให้กลายเป็นเงินทุกภัยเข้ามาปะเจินอย่าเมินอย่าหนีส่องไปความหวังแสนไกลคงใกล้เข้ามาสักวันมีน้องเคียงกายพี่ใจเกินร้อยอดทนวันนี้อีกหน่อยรอคอยปลายทางที่ฝันขอคนปลอบใจซึ่งกันขวัญใจคุณขายมีน้องเคียงกายพี่ใจเกินร้อยอดทนวันนี้อีกหน่อยรอคอยปลายทางที่ฝันหัวใจคนจนโอเคครับฟังประมาณนี้ก็น่าจะพอรู้แล้วครับเดี๋ยวเราจะไปฟังเสียงดนตรีกันบ้างพวกตระกูลของพวกเสียงพินครับเราก็จะเทสสไตล์ผมไปเลยนะจะฟังเพลงไทยเพลงเสียงพินแล้วเดี๋ยวค่อยไปฟังเพลงสากลกันครับนี่ครับไม่เปิดสุดนะเปิดแค่ประมาณ5ขีดเฮ้ยประมาณเกือบสุดจะฟังอีกเพลงหนึ่งแล้วกันครับเป็นของ Netflix เป็นเพลงสากลครับเดี๋ยวขอหาก่อนอีกเพลงเราจะใช้เพลงนี้ในการทดสอบนะครับเพราะว่ามันไม่มีลิขสิทธิ์เสียงคนมันจะชัดอยู่เป็นเพลงสากลแต่ว่าเสียงอาจจะแตกเล็กน้อยนะมาฟังกันมันเปิดไม่สุดนะPeople. None of us were ever really born equal. Only one life, there ain't no sequel.
Some people live, others stay fearful. This world ain't never been peaceful. You got good out there, but the bad lethal. They gon' fight dirty, every single one deceitful. Stand up, I wanna see your face. Get your chin up like you belong in this place. We gon' train like you've never trained before. You're going up against something that you can't ignore. This ain't a game, this your life that we're playing with. There ain't no reset button. Gotta break through the walls and get after it. Only time will tell who's gonna make it. I promise you I'ma be the one who's gonna take it. I fight, I provide, leaving blood on the pavement. If you're up against me, then you better be praying, cause I'll keep punching till my knuckles start breaking. I'll keep going through the blood that I'm tasting. I won't stop till they all see greatness. The battle for my world game started, I've been waiting. A lot of people think that I come off aggressive, but I'm just passionate. Why aren't you? Ain't nobody care if you got nothing to lose. You gotta put yourself on the line, make moves, otherwise you'll be a sheep. โอเคครับสรุปให้ฟังนะครับยังไงก็ตู้ใหญ่ก็เสียงดีกว่าอยู่แล้วครับเพราะว่าเบสมันจะได้นุ่มกว่ากันเยอะเลยครับเนี่ยครับตระกูลของมาแชลคิวเบิร์นนะครับคิวเบิร์น2ตัวเนี้ยเสียงเบสจะนุ่มมากเลยครับเนี่ยผมทำตู้ DIY หลายๆตู้ผมยังทำเสียงเบสให้มันนุ่มๆแบบนี้ไม่ได้เลยครับมันเป็นแนวออกว่าความถี่ต่ำอะเบสที่ความถี่ได้ต่ำมันก็เลยแบบออกเสียงนุ่มๆครับตัวนี้ส่วนตัวนี้นะครับราคามันถูกกว่าแล้วก็เล็กกว่าเบสมันจะไม่ค่อยเท่าไหร่ครับเพราะว่าด้วยลำโพงมันตัวแค่นี้ไงคุณจะเอาเบสมาจากไหนล่ะตัวจิ๋วแค่นี้เบสมันก็เลยไม่หนักเท่าไหร่ครับแต่ว่าสำหรับการพกพาคุณก็เห็นดูใช่ไหมถ้าอย่างเงี้ยคุณมีมอเตอร์ไซค์คุณก็ยัดใต้รถใต้ท้ายมอเตอร์ไซค์ไปเที่ยวไหนได้เลยสะดวกสบายครับก็ฟังเฉพาะคนเดียวเบาๆได้ครับตัวเนี้ยแต่ส่วนที่อยากใครให้ได้ดังหน่อยก็นี่ครับเล่นตัวนี้ดีกว่าครับตัวเนี้ยก็พกพาได้สะดวกอยู่เหมือนกันนะเพราะมันไม่ได้ใหญ่มากเนี่ยมีหูหิ้วสะดวกสบายเช่นเดียวกันยังไงก็ตามราคาแล้วก็ตามขนาดของลำโพงครับยังไงตัวใหญ่ก็ดังดีกว่าครับก็พวกคุณก็ลองคิดดูแล้วกันถ้าคุณอยากจะซื้อ2รุ่นนี้จะเลือกรุ่นไหนก็ตามความสะดวกของคุณครับแต่ถ้าเทียบกันผมว่าถ้าคุณไม่เน้นหน้าตานะไม่เน้นหน้าตาไม่เน้นคลาสสิกครับผมว่าไปยี่ห้ออื่นดีกว่าครับไอ้ยี่ห้อนี้มันแพงเกินครับมันราคามันแพงไม่ค่อยคุ้มค่าตัวครับเพราะว่าถ้าในเทียบในราคาที่อย่างเงี้ยมาแชลอย่างเงี้ยราคาตัวละ 9,900 นะ9,900 ผมว่าคุณไปเล่น JBL พวก Encore ดีกว่าครับพวกนั้นดังดีกว่าครับ JBL Encore มัน100วัตต์ไงตัวนี้มันแค่36วัตต์แต่ว่าถ้าใครอยากได้ความคลาสสิกก็เล่นมาแชลไปครับเนาะสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้แหละครับสวัสดีครับผมส่วนใครอยากจะให้ผมรีวิวเทียบกับตัวไหนก็ลองบอกหน่อยแล้วกันครับตอนนี้ผมก็มีกองๆไว้เท่านี้อยู่จริงๆผมมีอีกเยอะครับแต่ว่าไม่ได้มากองไว้ตรงนี้มันเกะกะบ้านครับก็เดี๋ยวถ้าอยากให้รีวิวตัวไหนเดี๋ยวผมจะสรรหามาแล้วกันถ้าอยากจะเอามาเทียบคอมเพร์กันนะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้แค่นี้จริงๆนะครับสวัสดี